กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นเด็กกำพร้าหากินด้วยการเก็บขยะขายเด็กชายเป็นคนรักความยุติธรรมและชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งมีพวกอันธพาลรีดไถกลุ่มหนึ่งมาเก็บค่าคุ้มครองยายแก่คนขายขนมเฮ้ยยายเท่าจ่ายค่าคุ้มครองมาวันนี้เว้นให้หน่อยไม่ได้หรือเมื่อวานหลานสาวขาป่วยเลยเอาเงินไปซื้อยาจนหมดเฮ้ยหากไม่มีจ่ายก็ต้องพังร้านตามกฎเด็กชายเดินเก็บขยะมาพบเข้าจึงเดินเข้าไปช่วยเหลือหยุดรังแกผู้อ่อนแอนะเจ้าพวกคนชั่วเฮ้ยเจ้าเด็กเหลือขอไปเล่นที่อื่นไปอย่ามายุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่พวกเจ้าก็เลิกรังแกคนสิมันวอนหาเรื่องนะลูกพี่อย่างนั้นก็ต้องสั่งสอนมันสักหน่อยและแล้วพวกอันธพาลก็ตรงเข้ามาเพื่อทำร้ายเด็กชายนี่เนี่ยเจ้าเด็กเหลือขอบังเอิญมีจอมยุทธผู้หนึ่งเดินผ่านมาจึงช่วยไว้ได้ทันเด็กก็พูดไปตามประสาเด็กพวกเจ้าอย่าไปถือสาหาความเลยดูถ้ามันจะมีวรยุทธ์นะลูกพี่เช่นนั้นฝากไว้ก่อนก็แล้วกันพวกเรากลับและแล้วพวกอันธพาลก็ล่าถอยจากไปขอบคุณจอมยุทธที่ช่วยเหลือคนแก่อย่างข้าจอมยุทธไม่ได้กล่าวอะไรได้แต่เดินจากไปเด็กชายรู้สึกประทับใจจอมยุทธผู้นั้นเป็นอย่างมากจึงวิ่งตามจอมยุทธผู้นั้นไปท่านจอมยุทธโปรดรับข้าไว้เป็นศิษย์ท่านด้วยเถิดข้าอยากมีวรยุทธสูงส่งเหมือนอย่างท่านเจ้าเป็นลูกเต่าเหล่าใครอย่างนั้นหรือเหตุใดไม่อยู่กับพ่อกับแม่ข้าไม่มีพ่อแม่หรอกครับข้าเป็นเด็กกำพร้าเช่นนั้นเจ้าอยากมีวรยุทธไปทำไมอย่างนั้นหรือข้าอยากช่วยเหลือผู้คนช่วยผู้อ่อนแอจากพวกคนพาลต่อให้เจ้ามีวรยุทธสูงส่งและจะมีประโยชน์อันใดช่วยวันนี้วันหน้าก็เกิดขึ้นอีกอย่างยายแก่คนเมื่อตะกี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกอันธพาลก็กลับมากันอีกอยู่ดีหากเป็นเช่นนั้นแล้วผู้คนจะอยู่อย่างสงบสุขได้อย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของพวกมือปราบกับทางการไม่ใช่หน้าที่ของคนธรรมดาอย่างเจ้าเช่นนั้นโตขึ้นข้าก็จะเป็นมือปราบข้าเคยได้ยินเด็กอย่างเจ้าพูดอย่างนี้มานับมิถ้วนเจ้าลองพิสูจน์สิหากเจ้าไปเก็บก้อนหินก้อนนี้มาคืนให้แกข้าได้ข้าจะรับเจ้าไว้เป็นศิษย์ก็ได้ได้เลยครับว่าแล้วจอมยุทธก็คว้างก้อนหินออกไปไกลเด็กชายรีบวิ่งไปเก็บก้อนหินอย่างเร็วพลันแต่เมื่อหันกลับมาจอมยุทธก็หายตัวไปเสียแล้วแท้จริงแล้วจอมยุทธแค่ต้องการหลอกให้เด็กชายไปให้พ้นๆแค่นั้นเองนักรบเงาวันต่อมาพวกอันธพาลก็ยังคงมารีดไถชาวบ้านอยู่เหมือนเดิมเด็กชายได้แต่ยืนมองโดยทำอะไรไม่ได้อย่าไปมีเรื่องกับพวกอันธพาลเลยเด็กน้อยเดี๋ยวจะเจ็บตัวเปล่าๆข้าไม่เป็นไรหรอกข้าอยู่อย่างนี้จนชินแล้วหลายวันต่อมาจอมยุทธก็ได้เดินผ่านมาอีกครั้งเด็กชายซึ่งเฝ้าอยู่ที่นั่นมาหลายวันแล้วเมื่อได้เห็นก็รีบวิ่งเข้าไปหาทันทีนี่ครับท่านจอมยุทธข้าเอาก้อนหินมาคืนให้แก่ท่านจอมยุทธเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดความฉงนเอ๊ะนี่เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่มาตลอดเลยอย่างนั้นหรือใช่ครับทุกวันและเวลานี้ข้าจะต้องมาที่นี่เพื่อมารอท่านข้าเชื่อว่าท่านจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนแล้วหากข้าไม่กลับมาล่ะข้าก็จะมารอเช่นนี้ตลอดไปนับว่าเจ้าเป็นคนที่มีความพยายามข้าไม่ค่อยได้เห็นคนแบบนี้สักเท่าไหร่เช่นนั้นท่านจะรับข้าไว้เป็นศิษย์แล้วใช่ไหมครับก็ได้แต่เจ้าต้องทำงานเป็นการแลกเปลี่ยนนะจะมาเรียนเฉยๆไม่ได้และห้ามล้มเลิกกลางพรานเด็ดขาดมิเช่นนั้นข้าจะทำลายวรยุทธ์เจ้าซะข้าจะขยันทำงานและจะไม่ล้มเลิกกลางพรานอย่างแน่นอนครับเช่นนั้นก็ตามข้าไปที่สำนักขอบคุณมากครับท่านอาจารย์เจ้ารู้ไหมฝีเท้าของเจ้ามันแผ่วเบาขนาดข้ามีวรยุทธ์ยังแทบไม่ได้ยินต่อไปหากเจ้าฝึกปรือวรยุทธ์ฝีมือต้องมิธรรมดาอย่างแน่นอนจอมยุทธผู้นี้คือปรมาจารย์สำนักดาบที่เรื่องชื่อแห่งหนึ่ง
สำนักของเขามีลูกศิษย์ลูกหามาร่ำเรียนวิชาด้วยอย่างมากมายคารวะท่านอาจารย์วันนี้มีเด็กใหม่เข้ามาคงจะเรียนไม่ทันฝากพวกเจ้าดูแลกันเองด้วยครับท่านอาจารย์คารวะศิษย์พี่ซะต่อไปเจ้าต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่ให้มากคารวะศิษย์พี่เจ้ามิได้มีพื้นฐานที่ดีเหมือนคนอื่นต้องขยันกว่าคนอื่นเป็น2เท่านะครับท่านอาจารย์เด็กชายเป็นคนที่อดทนและมุ่งมั่นแต่ด้วยความที่เขาเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ไม่เคยร่ำเรียนหนังสือมาก่อนจึงมักเรียนไม่ทันเพื่อนอยู่เป็นประจำโชคดีที่รุ่นพี่ต่างเอ็นดูและคอยช่วยชี้แนะให้เด็กชายจนสามารถเรียนตามทันได้ข้าว่าเจ้าต้องหัดอ่านหนังสือเองให้ออกบ้างนะจะได้ศึกษาด้วยตนเองได้มีอย่างนั้นก็ต้องคอยถามคนอื่นอยู่ร่ำไปครับศิษย์พี่ศิษย์น้องเจ้ามาเรียนวรยุทธ์ไปทำไมอย่างนั้นหรือข้าอยากเป็นมือปราบพวกข้าก็เหมือนกันข้าอยากเป็นมือปราบหรือไม่ก็เป็นทหารในราชสำนักเอาละวันนี้ข้าจะสอนการใช้ดาบกำดาบให้มั่นจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วฟันออกไปอาจารย์ได้ใช้ดาบฟันไปที่ต้นไม้ฉับเดียวขาดพวกศิษย์ก็พากันทำตามท่านอาจารย์เหตุใดพวกข้ามิเห็นฟันฉับเดียวขาดเหมือนอย่างท่านเลยวรยุทธ์นั้นพลังออกมาจากภายในจิตใจเจ้าต้องหนักแน่นมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวกับดาบจึงจะเกิดพลังข้าเข้าใจแล้วครับหลายปีผ่านไปเด็กชายก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเมื่อร่ำเรียนวรยุทธ์จนสำเร็จทุกคนในสำนักก็ต่างพากันสอบเข้ารับราชการกันทั้งนั้นชายหนุ่มเองก็เช่นกันชายหนุ่มนั้นเป็นผู้มีวรยุทธ์สูงส่งทำให้การสอบภาคปฏิบัติทำได้เป็นอย่างดีแต่เนื่องด้วยเขานั้นไม่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีมาก่อนเมื่อสอบข้อเขียนจึงทำคะแนนได้ไม่ดีนักหมดเวลาทำข้อสอบแล้วคนอื่นเขาออกจากห้องสอบกันหมดแล้วนะทำให้ชายหนุ่มสอบไม่ผ่านการบรรจุเข้ารับราชการสักทีชัยโยข้าสอบติดมือปราบแล้วข้าก็ด้วยแม้จะผ่านการสอบมาหลายครั้งหลายคราและหลายปีจนในปีหนึ่งสอบตกอีกแล้วเหตุใดสวรรค์จึงมีเมตตาข้าเลยข้าอยากทำความดีช่วยเหลือผู้คนแต่กลับมิให้โอกาสข้าชายหนุ่มเดินคอตกออกมาด้วยความผิดหวังเหมือนเช่นเคยเขาเผอิญเดินไปเจอกับพวกโจรป่าที่กำลังทำการปล้นคนอยู่หยุดนี่คือการปล้นมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดท่านโจรอย่าทำอะไรข้าเลยด้วยความที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้คนชายหนุ่มจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีหยุดนะพวกโจรชั่วเจ้าเป็นมือปราบอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ยตกใจหมดอย่างนั้นอย่ามายุ่งหลีกไปซะหมูเขาจะหามอย่าคานเข้ามาสอดพวกเจ้าต่างหากที่ต้องใส่หัวไปมันวอนหาเรื่องนะลูกพี่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องสั่งสอนมันสักหน่อยด้วยวรยุทธ์ที่สูงส่งชายหนุ่มก็สามารถกำราบพวกโจรจนหมอบราบได้อย่างง่ายดายฝากไว้ก่อนเถอะคราวหน้าพวกข้าจะกลับมาคิดบัญชียังมีคิดกลับเนื้อกลับตัวอีกหรือหากข้าเป็นมือปราบพวกเจ้าโดนจับเข้าตารางไปแล้วขอบคุณจอมยุทธที่ช่วยเหลือแล้วชายหนุ่มก็เดินจากมาแต่ระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับชายลึกลับผู้หนึ่งที่ปิดบังใบหน้ายืนขวางอยู่กลางทาง
ท่านเป็นผู้ใดอย่างนั้นหรือข้าเป็นผู้ใดมีสำคัญข้ารู้ว่าเจ้าอยากรับราชการเพื่อช่วยเหลือผู้คนแต่ไม่มีโอกาสสักทีใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วท่านมีจุดประสงค์อันใดข้ามีโอกาสมาให้เจ้าเลือกโอกาสอะไรอย่างนั้นหรือมีงานอยู่งานหนึ่งที่เจ้าจะได้ช่วยเหลือราชการมิยิ่งจนไปกว่าพวกมือปราบหรือทหารในราชสำนักซึ่งเรียกว่านักรบเงานักรบเงาแล้วมันต่างจากนักรบทั่วไปอย่างไรนักรบเงานั้นจะปฏิบัติภารกิจลับที่อยู่เบื้องหลังที่ทางการไม่อยากให้คนล่วงรู้ต้องการความสำเร็จผลมากกว่าวิธีการนักรบเงาจึงต้องไร้ตัวตนไร้ยศถาและตำแหน่งคนที่รู้ตัวตนของเจ้ามีเพียงผู้บังคับบัญชาต้นสายเท่านั้นไร้ตัวตนอย่างนั้นหรือแน่นอนมิใช่มีแต่ข้อเสียนี่จะเป็นโอกาสให้เจ้าได้สมหวังหากเจ้าปฏิบัติภารกิจได้จนครบ7ปีโดยที่มิตายหรือพิการไปเสียก่อนเจ้าจะได้รับโอกาสบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สูงเร็วกว่าปกติ2เท่าเจ้าเต็มใจจะรับงานนี้หรือไม่เมื่อชายหนุ่มได้ฟังเขาก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าข้ารับเช่นนั้นก็ดีแต่เจ้าต้องจดจำไว้อย่างว่าเส้นทางของนักรบเงานั้นมิใช่เส้นทางปกติมีความเสี่ยงสูงเจ้าต้องเตรียมใจรับทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากวันหนึ่งเจ้ามิอาจไปได้ถึงฝั่งฝันก็ขอให้ยอมรับว่านี่คือเส้นทางที่เจ้าเป็นคนเลือกเดินเองและแล้วตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็กลายเป็นนักรบเงาผู้ปิดบังใบหน้าปฏิบัติภารกิจให้กับราชสำนักอย่างลับๆทางการถูกโจรปล้นยุทธภัณฑ์ไปสงสัยเกลือจะเป็นหนอนงานนี้ต้องใช้นักรบเงาเสียแล้วชายหนุ่มปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดีสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้งรับคำสั่งแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่วาดหวังมีภารกิจหนึ่งที่เขาพลาดท่าจนเสียแขนไปหนึ่งข้างต้องกลายเป็นคนพิการและจำเป็นต้องออกจากงานนักรบเงาในที่สุดทำให้เขาไม่มีโอกาสได้เข้ารับราชการอย่างที่เขาวาดฝันไว้เจ้าคงต้องหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ข้าไม่อาจให้เจ้าปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อีกรับทราบครับชายหนุ่มสูญสิ้นความฝันที่เขาตั้งใจมาตลอดทั้งชีวิตเฝ้าคิดแต่ว่าตนเองเป็นคนไร้ค่าบัดนี้ข้าเปรียบดังจันเสี้ยวที่เว้าแหว่งนี้สมบูรณ์มิอาจเดินตามความฝันได้แล้วข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์อันใดข้าเคยบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าเมื่อเจ้าเลือกเดินเส้นทางนี้แล้วเจ้าก็ต้องรับให้ได้ทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นรีบฟื้นตัวแล้วกลับมายืนหยัดอีกครั้งซะวรยุทธ์นั้นออกมาจากภายในหากจิตใจเจ้ามิกลับมาดังเดิมได้เจ้าจะไร้ซึ่งวรยุทธ์ชายหนุ่มต้องกลายเป็นคนที่สูญเสียวรยุทธ์และกลายเป็นขอทานพเนจรไปทุกหนแห่งแรกๆจิตใจของชายหนุ่มนั้นแสนว้าวุ่นจนเกินที่จะทำใจได้แต่วันหนึ่งเขาได้พบกับนักพรตเฉินกุ้ยเซียงนักพรตได้ช่วยชี้แนะให้เขาได้เห็นหนทางสว่างส่วนที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์หาใช่แขนขาแต่คือจิตใจจึงทำให้ชายหนุ่มคิดได้และมีกำลังใจที่จะกลับมายืนหยัดอีกครั้งดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อคิดได้วรยุทธ์ของชายหนุ่มก็พลิกฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งคนพิการหากจิตใจหนักแน่นก็ยังทำงานได้แต่คนปกติหากจิตใจอ่อนแอกลับทำสิ่งใดไม่ได้เลยจิตใจของคนนั้นทรงพลังยิ่งกว่าแขนขาชายหนุ่มยังคงมุ่งมั่นที่จะทำความดีเขาใช้วรยุทธ์ช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่อำนาจของทางการไม่อาจดูแลทั่วถึงให้ได้อยู่อย่างสงบสุขทุกคนนั่งลงอย่าขยับแล้วไปเรียกผู้ใหญ่บ้านมาพวกเจ้าต่างหากที่ต้องใส่หัวออกไปซะมันวอนหาเรื่องนะลูกพี่เช่นนั้นก็สั่งสอนมันสักหน่อยเอาแค่เบาๆแค่ด่วนอีกข้างก็พอฮ่าฮ่าฮ่า
แม้จะไม่ใช่ในแบบที่เขาวาดฝันแต่ก็มากพอที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่ารู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตบัดนี้เขาค้นพบแล้วว่าแม้ไปได้ไม่ถึงดวงจันทราแค่ได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาราก็มีคุณค่ามากพอแล้วแม้ข้าจะมีอาจรับราชการได้อย่างที่หวังแต่ข้าก็ยังช่วยเหลือผู้คนตามแนวทางของตนเองได้ชายหนุ่มตัดสินใจลงหลักปักฐานที่หมู่บ้านแห่งนั้นเขาฝึกใช้แขนเพียงข้างเดียวในการทำงานต่างๆและทำมาหาเลี้ยงชีพได้ดังเช่นคนปกติปัญญายุทธจากเรื่องนี้ความพยายามนั้นเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทำให้บางครั้งก็อาจไม่สามารถสำเร็จได้ดังหวังจึงไม่ควรยึดติดหรือจมปลักกับความล้มเหลวลองหันมาพิจารณาทางเลือกใหม่ๆที่ยังอยู่ในทิศทางที่เราอยากไปที่เรายังสามารถทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันได้แม้จะไม่ใช่ในรูปแบบที่วาดฝันไว้ทุกประการก็ตามอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ คืนหนึ่งชายหนุ่มได้เข้าไปในป่าเมื่อเดินผ่านท่าน้ำเขาได้เห็นนักพรตเฉินกุ้ยเซียงนั่งอยู่จึงได้เดินเข้าไปหาท่านนักพรตท่านมานั่งอะไรอยู่คนเดียวที่นี่อย่างนั้นหรือคืนนี้พระจันทร์สวยดีข้าจึงมานั่งชมจันทร์คืนนี้พระจันทร์สวยจริงๆด้วยนะครับเป็นจันทร์เสี้ยวที่งดงามในแบบที่มันเป็นเปรียบดังความฝันของคนเราแม้จะไม่ได้เต็มใบแต่ก็ยังงดงามได้เช่นกันเจ้าคิดได้อย่างเยี่ยมยุทธได้มองเห็นความเป็นจริง